ที่ให้เทียบกับรังจืดลองเทียบกับรังจืดดูสินี่รังจืดไม่เหมือนนะใบกรอบใบเหนียวกว่ากันเนาะย่าเย็นจ้าย่านางเนี่ยอยู่ในพิกัดอะไรเป็นจ่าโลกวิเชียนใช่ไหมฮะนางมีลายนะยายมีรูนั่นแหละย่านางเนี่ยมันจะตันนะฮะถ้าเวลานั้นเราดูข้างในจะตันแล้วถ้าลุเถาแก่เดี๋ยวเราลองดูช่วงบ่ายเห็นไหมตันไหมตันรสชาติขมใช่ไหมชาติขมดูหน้าตัดมันนะมันจะตันกว่าดูเปรียบเทียบกับจางจืดจะปล่องบางทีเราเห็นก้านนะมันไม่แน่หรอกบางทีมันใกล้เคียงกันแม่ย่างเห็ดดอกย่านางยังมีย่านางย่านางก็ยังมีย่านางแดงย่านางเขียวย่านางเขียวย่านางตัวนี้เรียกอย่างว่าอะไรย่าพักกินีแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกปู่เจ้าอะไรเจ้าสมุนปูเขาเขียวนะพวกปู่เจ้าคาคองปู่เจ้าสมิงกุยปู่เจ้าเขาเขียงปู่เจ้าอันนี้ปู่เจ้าเขาเขียวอันนี้จริงๆตัวนี้ยอยักษ์สระอาไม่เอกย่านางเป็นไม้เถาเครือไม่ใช่ย่าย่ายอหญิงก็คือย่าที่เป็นวัชพืชคนละตัวกันแต่ย่าย่ายอหญิงย่านางยอหญิงจริงๆเขาจะใช้คำว่าย่ายอยักษ์ตัวนี้ย่านางตัวนี้เลยใช่ครับนะย่านางเนี่ยก็เป็นยาลดเย็นใช่ไหมใช้ถอนพิษไข้พิษสำแดงไข้พิษไข้หัวอะไรต่างๆตอนหลังก็มีคนบอกว่าเอาไปเป็นยาล้างพิษใช่ไหมแต่หมอเขียวก็เอาไปใช้กันเยอะโคโรฟิลมากอะไรบ้างแต่กันเดี๋ยวนี้ทำเป็นน้ำสกัดกันมากมายเนาะแต่ทีนี้ต้องระวังเรื่องย่ายามเย็นต้องใช้กับพิษร้อนเพราะฉะนั้นบางคนกินกันมากไปยาลดเย็นแสลงกับอะไรลมแล้วอะไรลมในนี้ลมอะไรลมกองละเอียดหรือลมกองหยาบใช่ลมกองหยาบเพราะว่าคนลดเย็นมันจะไปดับไฟธาตุนี้พอดับไฟธาตุแล้วถามว่าไฟย่อยอาหารเราก็เป็นไฟธาตุอย่างหนึ่งถ้าไฟย่อยอาหารลดลงเกิดอะไรขึ้นถูกไหมต้องอืดท้องเฟ้อตามมาแล้วร่างกายเย็นไหมเย็นพอเย็นระบบการเผาผลาญสันตปะคีลดลงไหมลดลงไฟธาตุเพราะฉะนั้นการใช้ย่านางมากเกินไปก็มีโทษนะครับทุกวันนี้คนไม่รู้ตะบืนกินกันระวังใช่ไหมโดยที่ไม่ขาดความเข้าใจในหลักของที่มันยามันตรงข้ามหรือฤทธิ์ข้างเคียงด้วยนะกินกันไปเป็นว่าเล่นเลยนะตอนนั้นข้าเถิดขมิ้นชันก็กินขมิ้นชันกันผลสุดท้ายท้องผูกมาเป็นแถวเลยเพราะขมิ้นชันลดฝาดเผื่อนใช่ไหมฝาดพอกินมากๆก็ท้องผูกมาหาอาจารย์นี่ทำไมท้องผูกหรือลังโอ้โหไปกินขมิ้นชันวันนู้นกี่ช้อนทำไมคุณจะไม่ท้องผูกล่ะเห็นไหมครับนั่นก็ต้อง